สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะพาทุกคนไปติดตามข่าวนะครับพรพันธ์มือเซตทีมชาติไทยออกตัวปกป้องรุ่นน้องยู19ชายนะครับในกรณีเกียนคีย์บอร์ดเหยียดเพศนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับพรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยโพสต์เฟซบุ๊กโต้เกียนคีย์บอร์ดเหยียดเพศใส่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชุดยู19พร้อมให้กำลังใจในวันที่26สิงหาคม2564จากกรณีที่มีเกียนคีย์บอร์ดคอมเมนต์เหยียดเพศใส่วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในการแข่งขันชิงแชมป์โลก2021นัดที่2ก่อนที่แฟนวอลเลย์บอลไทยจะเข้าไปตอบโต้ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมากล่าสุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการแชร์โพสต์พร้อมข้อความว่าใครจะว่าน้องๆชุดนี้ยังไงหรือชุดไหนๆยังไงโนสนโนแคร์นะคะแสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดเอาให้เป็นเลิศในด้านนี้ให้ได้อย่าไปใส่ใจเอาใจใส่กับทีมของน้องๆและผู้ฝึกสอนเป็นพอเรื่องอื่นที่เป็นลบขออย่าไปให้ความสำคัญความสำคัญอยู่ที่ตัวเองจิตใจที่เข้มแข็งในขณะลงสนามเท่านั้นมีสติเรียนรู้และก้าวต่อไปนะ U19 สู้เขาเว้ยพวกนายก็มีหัวใจนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสำหรับเกมในนัดที่3ทีมชาติไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติรัสเซียนะครับในวันที่27สิงหาคมเวลา 18:30 น.ก็แฟนๆวอลเลย์บอลก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง YouTube นะครับช่องวอลเลย์บอล World นะครับให้ทุกคนได้ติดตามชมกันก็เป็นที่น่าภูมิใจหรือว่าดีใจนะครับที่รุ่นพี่ก็เป็นห่วงรุ่นน้องแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้รบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ